เมื่อกี้นี้เรามีค่ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะที่ x a เท่ากับ0ลบ1ส่วน r a มีค่าเท่ากับ6ตัวนี้ก็คือค่า f 0นั่นเองถูกไหมคะ f 0ก็คือตำแหน่งที่ x เท่ากับ0ค่าของมันในแกน y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือค่าลบ r a ลบ1ส่วน r a นั่นเอง x 1คือที่ตำแหน่ง x a เท่ากับ 0.2 คุณก็ไปดู f 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ8 x 2มีค่าเท่ากับ 0.4 f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ค่าเท่ากับ10 x 3เท่ากับ 0.6 f 3เท่าไหร่เท่ากับ16 x 4เท่ากับเท่าไหร่ 0.8F4 มีค่าเท่าไหร่ 27.5 นะคะจากนั้นคุณเอาค่าเหล่านี้แทนเข้าไปในสูตรฉะนั้นตรงนี้สูตร F0 คุณก็แทนด้วย6 F1 คุณก็แทนด้วย8 F2 คุณก็แทนด้วย10 F3 คุณก็แทนด้วย16 F4 คุณก็แทนด้วย 27.5 ใช่ไหมคะคุณแทนค่าลงไปปุ๊บคุณก็จะได้ค่าพื้นที่ใต้กราฟโดยการประมาณโดยวิธีการ5จุดนะคะพบว่ามีค่าเท่ากับ 9.97 ลูกบาศก์เดซิเมตรคูณอยู่กับวินาทีหารด้วยโมลนะคะคราวนี้พอเวลาจะไปคำนวณหาปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์ก็เอาไปคูณกับ FA0 ถูกไหมคะเพราะว่าสูตรบอกว่าถ้าเป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบพลักโฟลว์แล้วให้เอา FA0 คูณอยู่กับเทอมของอินทิกรัลเซน1ส่วนลบ RA DX A ใช่ไหมคะคุณก็ไปคูณกับเนี่ยเอาผลของการประมาณค่าโดยใช้วิธีการทางนิวเมอร์เนี่ยเข้าไปแทนในสูตรคุณก็จะพบว่า v ของพลักโฟลว์มีค่าเท่ากับ fa0 คือ20โมล per sec คูณกับ 9.97 ลูกบาศก์เดซิเมตร sec per mole คือโมลตัดกัน sec ตัดกันเหลือหน่วยคือลูกบาศก์เดซิเมตรคำนวณออกมาแล้วพบว่าปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์แบบพลักโฟลว์มีค่าเท่ากับ 199.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรซึ่งใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า CSTR เล็กกว่าจริงๆแค่อาจารย์เห็นความสัมพันธ์ระหว่างลบ1ส่วน RA กับ XA อาจารย์ก็รู้แล้วว่าออกแบบเครื่องปฏิกรณ์2ชนิดนี้แบบไหนจะให้ปริมาตรขนาดเล็กกว่ากันเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณดูจากอันนี้เขียนเสร็จยังคะยังนะเขียนไปก่อนคือจะบอกว่าเราอะดูจากดีไซน์อีควอชันของมันนั่นแหละว่าดีไซน์อีควอชันของ CSTR มันเกิดจากผลคูณเลยไม่ใช่พื้นที่ใต้กราฟมันเกิดจากผลคูณฉะนั้นผลคูณมันคุมแอเรียที่ใหญ่กว่านะคะมันคุมแอเรียที่ใหญ่กว่าฉะนั้นถามว่าแล้วมีโอกาสไหมที่เครื่องปฏิกรณ์แบบCSTR จะให้ปริมาตรขนาดเล็กกว่าเครื่องปฏิกรณ์แบบพลักโฟลว์มีขึ้นอยู่กับว่าค่าลบ1ส่วน RA กับ XA เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราดูรูปแบบนี้อีกนิดนึงให้เราชำนาญก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองวาดรูปแบบอื่นให้ดูว่ากรณีไหนถึงจะทำให้เครื่องปฏิกรณ์แบบ CSTR มีขนาดเล็กกว่าเครื่องปฏิกรณ์แบบพลักโฟลว์นะคะอันนี้เขียนเสร็จยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วนะดูเทียบกันเลย2กรณีกรณีแรกพลักโฟลว์คุณบอกว่าพลักโฟลว์เนี่ยเกิดจากการเอา FA0 คูณกับพื้นที่ใต้กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลบ RA กับ XA ซึ่งพื้นที่ใต้กราฟของกราฟนี้เนี่ยมันแค่นี้ใช่ไหมคะคุณหาแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมก้อนนี้เนี่ยที่อยู่ใต้กราฟทั้งหมดเลยแล้วไปคูณกับ FA0 เป็นปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์แบบพลักโฟลว์แต่พอมาดูของ CSTR มันไม่ใช่พื้นที่ใต้กราฟของเส้นกราฟนี้มันคือสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่นี้เลยคุณคิดว่าสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่นี้กับสี่เหลี่ยมเล็กนี้อันไหนใหญ่กว่ากันสีแดงหรือสีเขียวใหญ่กว่ากันสีแดงใหญ่กว่าเกือบ2เท่าเลยถูกไหมคะเพราะไอ้นี่เนี่ยสีเขียวเนี่ยมันเอาแค่ข้างใต้แต่สีแดงมันเอาทั้งหมดเลยเกือบ2เท่าเลยซึ่งผลออกมาก็เกือบ2เท่าจริงๆนะคะเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความสัมพันธ์ระหว่างลบ1ส่วน RA กับ XA หรือคุณมีความสัมพันธ์ระหว่างลบ RA กับ XA คุณสามารถ
ดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์ได้เลยโดยการต้องไปพลอตกราฟระหว่างลบ1ส่วน RA กับ XA โดยให้ลบ1ส่วน RA เป็นแกน Y XA เป็นแกน X นะคะจากนั้นก็ใช้หลักการของการพิจารณาตามสูตรของเขาเลยถ้าเป็น CSCR เป็นผลคูณระหว่างลบ1ส่วน RA กับ XA ฉะนั้นคุณจะได้เป็นสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่แต่ถ้าเป็นลบ1ถ้าเป็น plus flowเกิดจากการอินทิเกรตใต้กราฟจริงๆเกิดจากการอินทิเกรตใต้กราฟจริงๆนะคะฉะนั้นพื้นที่มันเล็กกว่าฉะนั้นพอคูณออกมาปริมาณมันก็จะเล็กกว่าจากนั้นคุณเอาไปคูณกับค่า SA0 ก็จะกลายเป็นปริมาณของเครื่องปฏิกรณ์นะอย่าลืมนะหาเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปคูณกับ SA0 ถึงจะได้ปริมาณของเครื่องปฏิกรณ์นะคะไม่ใช่มีออกข้อสอบแล้วเอาพื้นที่ใต้กราฟมาตอบเรียบร้อยเลยยังไม่ใช่นะคะต้องคูณกับ FA0 ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมพิจารณาหน่วยด้วยเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตาม FA0 เขาให้หน่วยคุณมาเป็นนาทีปุ๊บเนี่ยหน่วยนาทีกับวินาทีมันยังไม่ตัดกันคุณก็ต้องแปลงหน่วยตัดกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะดูกรณีนี้สมมุติว่าอาจารย์มีความสัมพันธ์ระหว่างลบ1ส่วน RA กับ XA เป็นรูปนี้นะคะอันน่าจะวาดใหม่ให้เราเนาะเป็นรูปนี ฉันบอกว่าถ้าอาจารย์มีรูปแบบนี้อาจารย์ให้ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์หา V ของ CSTR กับ V ของ plus flow reactor ที่ XA เท่ากับ 0.6 นะคะกำหนดค่า FA0 เท่ากับ FA0 และไม่กำหนดตัวเลขนะคะฉันอยากรู้ว่าเครื่องปฏิกรณ์แบบไหนเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่เหมาะสมในกรณีนี้เราควรจะเลือกใช้ CSCR หรือ plus flow เวลาที่เราบอกว่าเหมาะสมเรามองที่ขนาดถ้าเราได้ขนาดเล็กเราก็ประหยัดเงินถูกไหมคะในเรื่องการลงทุนก็คือไม่ให้ค่าไงก็คือเป็นค่าคงที่เท่ากับ FA0 นะคะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์จะหาปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์ในกรณีที่เรามีอัตราการเกิดปฏิกิริยาแบบนี้อาจารย์ก็ดูพื้นที่ใต้กราฟเลยถูกไหมคะเวลาพี่ตอนนี้จะถามว่าปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่คือเนื่องจากตอนนี้ไม่มีอีควอชันไม่ได้ให้เรทลอมในลักษณะของอีควอชันคือ KGA ยกกำลังอัลฟาไม่ได้ให้แบบนั้นนะคะฉันจะรู้ได้ยังไงเราควรจะใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับกรณีนี้วิธีการคุณก็ไปดูที่ดีไซน์อีควอชันก่อนนะคะ V ของ CSTR เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ FA0 XA หารด้วยลบ RAXA คุณต้องการค่าที่เท่าไหร่ 0.6 คือตรงนี้ฉะนั้นวิธีการออกแบบคุณก็ต้องวิ่งไปดูที่แกน Y ว่าลบ RA มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วคุณก็เอามาคูณกันแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เกิดจากการคูณคือตัวนี้ใช่ไหมคะบอกว่าปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์แบบ CSTR มีค่าเท่ากับ FA0 คูณกับพื้นที่สีฟ้าใช่ไหมอ้าวแล้วอย่างนั้น plus flow plus flow จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่plus flow คุณต้องอินทิเกรตตั้งแต่0ไปจนถึง
0ไปจนถึงอะไรนะ0ไปจนถึง 0.6 0ไปจนถึง 0.6 คือพื้นที่ใต้กราฟของกราฟเส้นนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมมันก็คือตรงนี้ที่อาจารย์ระบายมันคือพื้นที่สีแดงใช่ไหมคะอาจารย์เขาบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นปริมาตรของเพื่อนเครื่องปฏิกรณ์แบบพาร์ทโฟก็คือเอา FA0 ไปคูณกับพื้นที่สีแดงถามว่าตัวไหนใหญ่กว่ากันนะตัวไหนใหญ่กว่ากันพาร์ทโฟใหญ่กว่า CSTR ใช่ไหมจำเป็นไหมว่า CSTR ต้องใหญ่กว่าพาร์ทโฟเสมอไปไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างลบ1ส่วน RA กับ XA นั่นเองคราวนี้โอเคถ้าโจทย์ถามแค่ว่าปริมาตรเราควรจะใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดไหนในการรันในการที่จะผลิตปฏิกิริยาอย่างนี้เพื่อที่จะให้ได้คอนเวอร์ชันเท่ากับ 0.6แบบนี้คำตอบของคุณก็คือใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบไหนคะ CSTR เพราะว่าปริมาตรมันเล็กที่สุดแต่ถ้าโจทย์บอกว่าไม่เอาที่60แต่จะเอาที่80เอาที่ตำแหน่งนี้ถามว่าใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบไหนคุณก็เอ๊ะก้ำกึ่งใช่ไหมก้ำกึ่งว่าเอ๊ะเราควรจะเอา CSTR หรือ Plug Flow ดีก็คือต้องลองคำนวณดูว่าเพราะว่ามันดูแล้วมันเหมือนจะใกล้เคียงกันคราวนี้ในทางอุตสาหกรรมเองแล้วเนี่ยถ้าเขามีเรทรอออกมาลักษณะนี้เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ CSTR หรือ Plug Flow ตัวใดตัวหนึ่งเขาอาจจะทำว่าช่วงแรกเขาเห็นชัดเจนแล้วช่วงแรกเนี่ยถ้าคุณใช้ CSTR แล้วปริมาตรเล็กแต่ช่วงถัดไปเนี่ยคุณใช้ CSTR ไม่ได้ CSTR คุณจะใหญ่ทันทีเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาใช้ CSTR ผสมกับ Plug Flow ก็คือทำอย่างนี้อันแรกเป็น CSTR เข้ามาพอ conversion ได้ 0.6 ปุ๊บพอแล้วไม่เอาแล้วเอาแค่ 0.6 จากนั้นต่อด้วย plug flow ออกไปจน XA เท่ากับ 0.8 ใช่ไหมคะออกจาก CSTR ตัวนี้ 0.6 ก็คือไปเข้า plug flow 0.6 เข้า plug flow ตัวที่2อันนี้เรียกว่าต่อแบบอนุกรมซึ่งเขาต่อแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ปริมาตรเล็กปริมาตรเครื่องปฏิกรณ์2อันรวมกันเนี่ยขนาดเล็กกว่าการที่เขาจะต่อเป็น CSTR อย่างเดียวหรือ plug flow อย่างเดียวนะคะใช่ไหมแล้วพอต่อแบบนี้ทำยังไงเวลาดูพื้นที่ใต้กราฟเขาก็จะทำอย่างนี้มันออกมาที่ 0.6 เนี่ยเป็นทางเข้าของ plug flow ถูกไหมคะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่ 0.6 ไปถึง 0.8 ฉะนั้นมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ถามว่าอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็เอาไปเข้า CSTR อีกถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าถ้าคุณเทียบดูกับการใช้ plug flow ถ้าเป็น CSTR จะเป็นแบบถ้าต่อด้วย CSTR ต่อไปจะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าใหญ่กว่าอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคะฉะนั้นในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยคือคุณสามารถเล่นกับมันได้ถ้าเกิดคุณรู้ความสัมพันธ์ระหว่างลบ RA กับ XA เพื่อที่จะทำให้ปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์ของคุณเนี่ยมีขนาดเล็กที่สุดคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนรายละเอียดเรื่องเวลาที่เราจะต่อเครื่องปฏิกรณ์หลายๆอันแบบอนุกรมดีไซน์อีควอชันมันจะออกมาหน้าตายังไงแล้วเวลาคิดปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยจะคิดยังไงซึ่งจริงๆเราสามารถคิดจากกราฟเลยก็ได้นะคะ
อย่างตะกี้เนี่ยอาจารย์คิดจากกราฟให้ดูนะคะถ้าเป็น CSCR ตัวแรก CSCR ตัวที่2เป็น Plug Flow คุณก็เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินคูณกับ FA 0บวกกับพื้นที่สีแดงคูณกับ FA 0แล้วก็เอาสองอันนี้เอามาบวกกันแต่ถ้าตัวแรกคุณอยากเป็น Plug Flow คุณก็เอาพื้นที่สีแดงคูณกับ FA 0ไปบวกกับตัวหลังอยากได้อะไร Plug Flow เหมือนกันก็ไปบวกกับพื้นที่สีแดงอันเล็กๆที่อยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็คูณกับ FA 0แต่ถ้าอยากได้เป็น Plug Flow บวกกับ CSCR ก็เป็นพื้นที่สีแดงคูณกับ FA 0แล้วก็ไปบวกกับพื้นที่สีเขียวคูณกับ FA 0นะคะก็แล้วแต่แล้วเราก็ต้องมาเวทดูว่าอันไหนที่ให้ปริมาณน้อยสุดนะคะซึ่งจากตาเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งลองบวกหรอกคุณทำได้เลยมันเห็นชัดเจนว่าคุณควรจะใช้อะไรต่อกับอะไรเพื่อที่จะได้ปริมาณน้อยที่สุดดูจากความแตกต่างของพื้นที่ที่คุณทำออกมามันตอบได้ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรทรอคุณเป็นแบบนี้ถามว่าต้องเลือกไหมไม่ต้องเพราะว่ามันได้ปริมาตรเท่ากันถ้าจะเลือกก็คือเลือกจากว่าพื้นที่ที่คุณมีถ้าเกิดคุณมีพื้นที่ใหญ่คุณก็เลือกเป็น CSCR ใหญ่อันเดียวเลยเพราะว่า CSCR มันง่ายในการดำเนินการนะคะส่วนท่อไหลเนี่ยเนื่องจากมันทำเป็นท่อยาวการทำความสะอาดการควบคุมอุณหภูมิในท่อเนี่ยก็อาจจะมีความลำบากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรทเป็นอย่างนี้นะใช้อันไหนไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าเรทเป็นอย่างนี้นะใช้เครื่องปฏิกรณ์ต่างชนิดกันส่งผลถึงปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์นะการที่คุณอยากจะได้ค่าคอนเวอร์ชันตามที่คุณต้องการนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องลองเวทดูเองว่าเราสนใจอะไรเราจะทำยังไงนะคะ